การใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome ร่วมกับโปรแกรมอ่านจอภาพ NVDA การเปลี่ยนที่จัดเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดผ่าน Chrome สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมบล็อกไสทีกันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำการเปลี่ยนที่จัดเก็บเมื่อเราดาวน์โหลดไฟล์ผ่าน Chrome กันนะครับโดยปกติแล้วที่จัดเก็บ พื้นฐานก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับเป็นปกติอยู่แล้วแต่กรณีที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนที่จัดเก็บไฟล์นะครับให้ไปอยู่ที่อื่นๆนะครับอาจจะเป็นไดดีไดอีนะครับเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาย้ายไฟล์ในภายหลังนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนค่าตรงนี้กันได้นะครับ สำหรับวิธีจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับผมก็จะมาเริ่มต้นกันที่ Google Chrome เหมือนเช่นเคยนะครับจากนั้นผมก็จะไปยังส่วนของเมนูเพิ่มเติมนะครับที่อยู่ใน Google Chrome ก็จะกด Alternate F f o อกทกันเลยนะครับ selected, sub จากนั้นผมจะกดลูกศรขึ้นนะครับ ไปหาเมนู setting หรือการตั้งค่านะครับ Exit Settings G 2 of 22แล้วก็ Enter เข้าไป Document Settings Document Search Settings แล้วก็จะกด Browse Mode Br <ow> นะครับ <ow> แล้วก็ Control Home <He ading. S 1> จากนั้นผมก็จะเลื่อนลูกศรนะครับหาหัวข้อดาวน์โหลดนะครับผม คับผมเมื่อเจอแล้วก็กด enter เลยจากนั้นก็จะกดตัว h นะครับ hotel นะครับไปยัง heading download นะครับ d l e v e l 2นี่ครับผมเมื่อเจอแล้วก็กดลูกศรล่างนะครับ b u n change รัผมมาที่ปุ่ม change นะครับปุ่ม change ในที่นี้หมายถึงเปลี่ยนที่จัดเก็บไฟล์นะครับเราอยากจะเปลี่ยนไปที่ใดนะครับผมผมกด space bar เข้าไปเลย folder e โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็จะมาอย่างหน้าให้เลือกโฟลเดอร์นะครับผมจะกดแท็บไปยังทีวิวนะครับ select folder cancel button up and toolbar address search command module t r e e view one drive นี่นะครับผม items view it. แล้วก็แท็บไปอีกครั้งหนึ่งนะไปที่ i t e m view นะครับผมจากนั้นผมก็จะกด backspace ตัวรัวนะครับ เพื่อให้เขาออกมาอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับผมจากนั้นผมจะไปยังดิสพีซีนะครับผมจะเปลี่ยนที่จัดเก็บให้ไปอยู่ในไดดีนะครับผมดิสพ <PC>, ีซีครับผมหาดิสพีซีกดเข้าไปหนึ่งร้อยยี่สิบแปดแล้วก็เลื่อนมาที่หนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะครับโดยจะไม่กดเข้าไปนะครับผมผมจะนำเคอร์เซอร์มาเลือกอยู่ที่ไดดี นะครับ128หรือแต่ละท่านอยากจะเลือกที่จัดเก็บที่ใดก็สามารถที่จะเลือกไปยังโฟลเดอร์หรือได้นั้นๆได้นะครับจากนั้นเราก็จะกดแทบ็บ er, 128 <18 8. S 2> อ่านี่นะครับผมในส่วนของ f ฟลเดอร์ i t ตรงนี้เขาก็จะเลือกตามเคอร์เซอร์ที่เราได้เลือกไว้เลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่128นะครับผมซึ่งก็เป็นได้ดีนะครับ ในส่วน folder ร์อีดิตรงนี้นะครับจะต้องแสดงชื่อของโฟล d e r หรือได้นะครับที่เราได้เลือกไว้นะหากว่าเขาไม่ได้แสดงนะหรือยังเป็นช่องว่างอยู่นะครับเป็นแปรงนะแสดงว่าท่านอาจจะยังไม่ได้นําเคอร์เซอร์ไปเลือกอยู่ที่โฟลเดอร์หรือไฟล์ที่ท่านต้องการนะครับผมเราก็จะแท็บไปเลย <folder> ไปที่ปุ่ม select folder นะครับเมื่อเจอแล้วก็กด Space bar Space. Settings Downloads Document Button Change Button เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะย้อนกลับมาอย่างส่วนของหน้าดาวน์โหลดนะครับใน o l e Chrome นะตรงนี้การตั้งค่าก็จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดผ่าน g Google c h r o m e ก็จะไปเก็บไว้นะครับในโฟลเดอร์หรือไดท์ที่เราได้เลือกนะครับผมเดี๋ยวผมจะกด Toolbar คอนโทรล F4 ปิดหน้าต่างก่อนนะครับผมจะลองดาวน์โหลดไฟล์ที่ได้เตรียมลิงก์ไว้นะครับซึ่งก็เป็นลิงก์จาก Google Drive นะครับผมเป็น13ฟอนต์ใหม่นะครับราชการไทยนะครับโอเคผมจะลองกดดาวน์โหลดเลยนะครับ r i v e o a p p a t i o n i n g ตามปกตินะครับ รอสักครู่นะครับโอเคนะคถ้าได้ยินข้อความแบบเมื่อกี้แสดงว่าการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมจะไม่กดคอนโทรลเจนะครับเพื่อไปเช็คสถานะในรายการดาวน์โหลดในคมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่ดิสพีซี 128่ง่งเป็นได้ดีเลยนะครับถ้าเจอไฟล์ก็แสดงว่าโหลดสำเร็จนะครับรวมถึงการตั้งค่าที่จัดเก็บก็สำเร็จนะครับผม Items View List 13 Thai Font New Dot of 2อ่านี่นะครับผมมาแล้วนะครับผม13ฟอนต์ใหม่ราชการไทยนะครับที่ผมได้ดาวน์โหลดจาก Google Drive ก็ลงมาในไดดีแล้วนะครับโดยเป็นไดที่ผมได้ ตั้งค่าที่จัดเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถนำวิธีไปใช้งานกันได้นะครับในกรณีที่ท่านโหลดไฟล์ที่เป็นไฟล์ขนาดใหญ่นะครับท่านก็สามารถที่จะเปลี่ยนที่จัดเก็บนะไปเป็นได้ดีได้เ e อได้นะครับโดยปกติได้ซีพื้นที่ของแต่ละท่านก็จะน้อยกว่าได้อื่นๆนะครับหากว่าใครไม่ทำได้ซีได้เดียวนะครับก็เปลี่ยนที่จัดเก็บไปอยู่ ที่อื่นนะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาย้ายไฟล์กันภายหลังนะครับผมสารคิปนี้นะครับก็ลากันไปก่อนนะครับหากว่ามีข้อติชมประการใดก็คอมเมนต์ในช่อง YouTube ได้เลยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ